ัสดีค่ะชื่อแพลวนะคะจิรานันนะคะตอนนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นได้ประมาณ1ปี6เดือนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จบการศึกษาจากเกียวโตมินไซแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นตลอด1ปี6เดือนที่ผ่านมานะคะก็อยู่คนเดียวได้มาใช้ชีวิตคนเดียวในญี่ปุ่นมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยเราก็จะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดแต่พอได้ออกมาใช้ชีวิตตัวเองเราก็ต้องแบบจัดการหรือว่าบริหารตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกันแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่แบบว่าที่เราอยู่ไทยเราหาไม่ได้อย่างเช่นการมีเพื่อนต่างชาติการได้คุยกับเพื่อนต่างชาติการได้ไปไหนอะไรอย่างนี้ด้วยกันค่ะแล้วก็มาเจอพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะก่อนมาคิดว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศแบบไหนคะตอนก่อนมาคิดว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศที่แบบว่าทุกคนจะแบบค่อนข้างคีบิชี่กับกฎหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาจริงแล้วทุกคนก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นมุมที่น่ารักก็มีมุมที่ไม่น่ารักก็มีค่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนแบบมีโอกาสก็อยากให้ได้มาแบบมาอยู่มาใช้ชีวิตเหมือนกันมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเราจะไม่สามารถหาได้ด้วยใช่ค่ะตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นเคยเจอเรื่องที่แบบว่าแบบเซอร์ไพรส์บ้างไหมคะเหมือนแบบว่าอะไรนะคัลเจอร์ช็อคอะคัลเจอร์ช็อคใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงของการทำไฟตกตอนนั้นเราต้องนั่งรถไฟไปทำไฟตกตอนเช้าซึ่งรถไฟในรถไฟอะคนมันแน่นเป็นปลากระป๋องมากอันนี้คือเป็นคัลเจอร์ช็อคที่สุดเพราะว่าในไทยมันไม่เคยแน่นขนาดนั้นทุกคนแบบเบียดกันไปหมดอะไรค่ะค่อนข้างตกใจนิดนึงค่ะใช่พูดถึงเรื่องไปทำงานพิเศษเนาะน้องแพลวอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยทำงานอะไรบ้างคะทำงานพิเศษอะไรงานพิเศษใช่ไหมคะสำหรับหนูแล้วอ่ะหนูอ่ะทำโรงแรมค่ะก็เป็นเมดนี่แหละแต่ว่าแพลวทำแค่โรงแรมอย่างเดียวเพราะว่าเงินเขาเรียกว่าแบบค่าจ้างรายวันเนี้ยมันก็โอเคแพลวก็ไม่ได้มีปัญหาแพลวก็แบบพออยู่ได้แล้วก็เพื่อนๆในที่ทำงานเนี้ยก็จะมีหลากหลายคนญี่ปุ่นก็มีคนเนปาลก็มีคนอินโดก็มีคนฟิลิปปินส์ก็มีคนแบบว่าดีก็เลยพักก็คิดว่าอยู่ที่นี่เอาอย่างไรได้ชั่วโมงเท่าไหร่คะที่งานพิเศษตอนที่แพลวทำแพลวได้ชั่วโมงละ 1,100 เยนค่ะหนูทำอาทิตย์ละกี่วันสำหรับหนูนะคะไบโตะหนูทำอาทิตย์ละ 1-2 วันเพราะว่าวันปกติเนี้ยหนูก็จะแบบโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าแต่ถ้าเกิดแบบช่วงหยุดอย่างเงี้ยหนูก็จะมาทำวันธรรมดาด้วยค่ะตกเดือนหนึ่งได้ประมาณกี่เยนคะขนาดหนูทำแค่วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะก็ 50,000 กว่าเยนค่ะใช่พูดถึงเรื่องเรียนบ้างตอนที่ก่อนมาญี่ปุ่นก็เคยเรียนภาษามาบ้างแล้วทีนี้การเรียนการสอนจากที่ไทยกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเทียบกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมันจะต่างกันเลยคือของไทยอ่ะเซนเซหรือว่าที่เราเรียนอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้จี้นานมากแต่ว่าพอมาที่ญี่ปุ่นเนี้ยเซนเซเขาจะแบบว่าด้วยความที่เขาเป็นเนทีฟเขาก็จะสอนเราละเอียดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับแพลวนะแล้วเขาก็จะแบบมีการสอนทั้ง4ทักษะเลยทั้งพูดอ่านเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซนเซก็ใจดีทุกคนเลยถ้าเกิดเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี้ยเราก็ไปสามารถถามเขาได้อย่างตัวแพลวเองอย่างเงี้ยแพลวเป็นคนชอบดูการ์ตูนแล้วทีเนี้ยตอนที่มาอยู่ญี่ปุ่น Netflix อะค่ะมันก็จะเป็นคันจิหมดเลยมันก็จะแบบซับไตเติ้ลก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอันไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็จดแล้วก็ไปถามเซนเซเซนเซก็อธิบายมาให้ฟังก็เข้าใจมากขึ้นค่ะก็คือเรียนภาษาจากการ์ตูนใช่ค่ะเป็นคนชอบการ์ตูนอยู่แล้วด้วยก็เลยเอาจุดที่เราชอบมาเรียนกับมันมันจะได้สนุกไปกับมันด้วยจะได้ไม่กดดันตัวเองมากค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะบราซิลก็มีคนไทยก็มีเนปาลบังกลาเทศศรีลังกาพม่าประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะน่ารักกันทุกคนเลยไม่แข่งกันเรียนจะช่วยกันเรียนมากกว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างสนิทกันมากกว่าค่ะใช่กับพวกเซนเซเป็นยังไงบ้างคะเซนเซค่ะก็จะน่ารักเซนเซใจดีทุกคนเลยเขาก็เวลาเราเรียนนะคะเขาก็จะใช้ภาษาที่เราเข้าใจง่ายใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราแบบออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะแบบแอบยากนิดนึงเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะพูดแบบเหมือนกับที่เขาพูดกับคนญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าพอเราอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยเซนเซก็จะอธิบายให้เราฟังเข้าใจง่ายๆใช้คำศัพท์ไม่ยากเพื่อที่จะให้แบบนักเรียนสะดวกที่สุดค่ะใช่
ประทับใจอะไรที่สุดในโรงเรียนคะสำหรับหนูนะคะประทับเรื่องประทับใจเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเซนเซเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพารู้สึกว่าที่เกียวโตมินไซอ่ะมันมีแต่คนล้อมรอบไปด้วยคนที่แบบเรารู้สึกดีด้วยใช่การไปโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้เราแบบมีความสุขไปเจอเพื่อนๆไปเจอเซนเซคือแบบว่าไม่ต้องแบบกังวลอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างคะจริงๆหนูควรจะไปเที่ยวเยอะมากกว่านี้แต่ว่าทุกครั้งที่หนูเป็นคนติดบ้านหนูก็จะไปแบบแค่แบบเคยไปโอซาก้าหนึ่งรอบเคยไปคาวามาจิเคยไปดูป่าไผ่ค่ะไปเคียวมิสึเคียวมิสึก็โรงเรียนก็มีทัศนศึกษาไปด้วยประมาณนี้ค่ะจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่แพลวเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไปเที่ยวไหนเลยก็เลยดูน้อยอะไรด้วยค่ะบอกข้อดีข้อเสียของการมาเรียนที่ญี่ปุ่นได้ไหมคะข้อดีอะคะข้อดีก็คือหนึ่งเราจะได้แบบฟังภาษาญี่ปุ่นทุกวันเลยทั้งทางโรงเรียนทั้งการที่เราแบบไปซื้อของหรือไปใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะไปซื้อของทำกับข้าวหรือจะไปเที่ยวกับเพื่อนเข้าร้านอาหารอันนี้เราอาจจะใช้ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียคือเวลาเราไปใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมคะไม่ว่าจะแบบซื้อกับข้าวซื้อของติดต่อนู่นนี่นั่นคนญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่เขาก็จะพูดภาษาแอบระดับทางการของเราซึ่งบางทีเราอ่ะไม่ได้เรียนถึงขั้นนั้นมันก็อาจจะแบบทำให้เราไม่เข้าใจได้มันก็จะมีแบบโมเมนต์แบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะการที่ได้มามันก็ย่อมมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอยู่แล้วค่ะใช่ท้ายที่สุดอยากให้ฝากบอกน้องๆหน่อยค่ะว่าสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากจะมาเรียนที่เกียวโตมินไซนะคะก็แนะนำเลยนะคะให้มาถ้ามีโอกาสนะคะก็แบบอยากให้มาเรียนได้มารับประสบการณ์ใหม่ๆมันอาจจะมีทั้งดีแล้วไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเราหาไม่ได้จากใครแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้มาเจอผู้คนใหม่ๆเจอเพื่อนต่างชาติได้ทำอะไรด้วยตัวเองได้ทำงานไปโตได้มาดูสถานที่ได้ท่องเที่ยวได้เห็นอะไรที่เรายังไม่เคยแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเกิดแบบมีโอกาสก็อยากให้น้องๆได้มาเรียนที่เกียวโตมินไซค่ะโอเคงั้นก็บ๊ายบายค่ะ Yeah.